ตอนนี้ครูก็จะนำพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้ามาคุยกันในช่วงที่3ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปภาพยนตร์ตอนที่11นี้นะครับซึ่งครูก็ได้สัญญาไว้นะครับว่าครูจะพูดเรื่องจะทำอย่างไรนะครับที่จะให้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับใช้กันส่วนใหญ่ซึ่งก็อย่างที่ครูนะครับเคยพูดไว้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปพูดในรายละเอียดครูก็จะขอชี้แจงความในใจสัก 2-3 ประเด็นหลักๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจเจตนาในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ครูกำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของครูซึ่งครูได้เก็บรวบรวมมามากกว่า4ทศวรรษเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากเกือบทุกประเทศของโลกนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครูก็ได้เก็บข้อมูลมาตลอดตั้งแต่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานกันเป็นสัตว์และข้อมูลทุกอย่างที่ครูเอามาพูดครูก็ได้กันกรองแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ฝรั่งก็เรียกว่า up to date หรือเป็นข้อมูลที่ยังทันสมัยอยู่ยังใช้ได้อยู่แต่โดยทั่วไปแล้วนะครับข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนมักจะใช้ได้นะครับมักจะใช้ได้และความเห็นต่างๆที่ครูประกอบลงไปในการพูดถึงการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญให้ชาญฉลาดเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของครูคนเดียวเท่านั้นซึ่งความเห็นทั้งหมดเนี่ยก็อิงด้วยข้อมูลที่ครูใช้วิจัยในฐานข้อมูลอย่างที่ครูได้ว่าไว้เมื่อสักครู่นะครับในประเด็นต่อมานะครับก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับในประเทศที่เขาปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมหรือระบอบประชาธิปไตยแบบต่างๆที่ให้เสรีภาพให้อิสระภาพเสรีภาพและพลาดรภาพกับประชาชนของเขาในประเทศนะครับก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นดาบสองคมนะครับเป็นดาบสองคมคือคมด้านหนึ่งเอาไปใช้ในทางที่ดีก็จะดีที่สุดก็จะดีมากแต่ถ้าใช้ไปอีกด้านหนึ่งคือใช้ไปในการทำความชั่วความเลวของคนที่เข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งซึ่งเป็นคนชั่วคนเลวก็เลวหรอครับและเลวได้ใจจริงๆเพราะฉะนั้นในการแก้ไขหรือการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆที่เขามีผู้คนของเขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญและก็มีความฉลาดเขาจะร่างรัฐธรรมนูญให้สั้นกระชับอ่านง่ายสั้นและกระชับและอ่านง่ายนะครับ3คำนี้โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยทุกตัวอักษรที่เขียนลงไปจะต้องดิ้นไม่ได้ครับเหตุผลก็เพราะว่าก็เป็นที่รู้กันอยู่อีกเช่นเดียวกันนะครับว่านักกฎหมายสามารถตีความนะครับตีความตัวอักษรเนี่ยให้ออกหัวออกก้อยให้ไปซ้ายไปขวาหรือขึ้นบนลงล่างได้ขนาดที่ว่า
ผู้ที่จบด็อกเตอร์ทางด้านอักษรศาสตร์นะครับที่เป็นเพื่อนครูจำนวนมากเลยเนี่ยก็ยังเคยบ่นว่าตามไม่ทันตามไม่ทันนะครับตามการตีความของนักกฎหมายไม่ทันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดก็ต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ4ประการง่ายๆนะครับก่อนเป็นเบื้องต้นก็คือจะต้องสั้นกระชับอ่านเข้าใจง่ายและตัวอักษรที่จดลงไปเนี่ยต้องดิ้นไม่ได้หรือดิ้นได้น้อยที่สุดนะครับในประเด็นอื่นๆต่อมานะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความเข้าใจที่เกิดกับผู้คนที่ถูกปกครองด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งในระดับของผู้ปกครองก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าในการปกครองเนี่ยจะต้องเกิดปัญหานะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นตัวอย่างเช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับความเข้าใจว่าเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นมาปัญหาการไม่เคารพกฎหมายหรือความเข้าใจว่าเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นมาในการปฏิบัติตามกฎหมายก็นำมาซึ่งปัญหาการไม่เคารพกฎหมายปัญหาการช่อราษฎร์บังหลวงหรือก็คือปัญหาการคอร์รัปชันปัญหาการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมตลอดจนปัญหาปากท้องประชาชนที่เป็นผลให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาในสังคมนับวันก็จะมีแต่เพิ่มดีกรีความรุนแรงขึ้นมานะครับแน่นอนปัญหาต่างๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีกฎหมายใช่ไหมครับมีผู้รักษากฎหมายมีกฎหมายแล้วก็มีผู้รักษากฎหมายก็คือตำรวจเข้ามาใช้กฎหมายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาตามที่บอกมาแต่ก็เป็นที่ยอมรับนะครับหรือเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วในระหว่างนักปราชญ์นักปรัชญานักปกครองที่เกี่ยวดองหนองยุ่งอยู่กับปัญหาทุกท่านก็รู้อยู่แล้วล่ะครับว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้แก้ยากจนกระทั่งบางส่วนก็บอกว่ามันแก้ไม่ได้หรอกครับแต่ในความเห็นของครูแล้วครับปัญหาที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะแก้ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญได้แต่สำหรับความเห็นของครูนะครับต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดครูมีความเห็นว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าพยายามที่จะแก้โดยการจับบุคคลที่ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยมาลงโทษนะครับมาจองจำมาติดคุกมาลงโทษปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้ถูกหรือจะไม่สามารถที่จะแก้ได้อย่างแน่นอนก็จะเกิดหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเหมือนกับแมวไล่จับหนูเนี่ยตราบใดที่หนูยังไม่หมดไปเนี่ยแมวก็ไล่จับหนูกันไปตลอดปีตลอดชาตินะครับไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทีนี้ฉันจะแก้อันนั้นคือเรียกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในความเห็นของครูการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ฉลาดเนี่ยจะเป็นตัวแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถ้าเราใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดเราก็จะได้กฎหมายลูกนะครับที่ฉลาดด้วยเราก็จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้โดยไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียให้เกิดขึ้นมาก่อนประเทศต่างๆที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ฉลาดก็จะไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินและในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่สำคัญไปด้วยนะครับจากความระโมบที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมานั่นก็หมายความว่าการใช้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญหรือการเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ฉลาดเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาและได้การได้รับการกระทำปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์นักปรัชญาและนักการปกครองในประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดบนโลกของผมไปดีและเมื่อเราอิงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับเป็นที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์อย่างยิ่งว่าสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดและสิ่งที่นักวิชาการนักปราชญ์นักปรัชญานักการปกครองระดับสูงของโลกเข้าใจและคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างแน่นอนและได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์ก็ไปตรงกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละครับซึ่งพระองค์ได้สอนมาตั้งแต่เกือบ 2,600 ปีมาแล้วนะครับอริยสัจ4ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านถ้าตามผลงานของครูมาก็คงจะเคยฟังที่ครูนำมาพูดนะครับอริยสัจ4ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคการแก้ปัญหาต้องใช้มรรคนะครับก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเมื่อต้นเหตุได้ถูกแก้ปัญหาไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาที่ปลายเหตุเอาละครับนี่ก็คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ครูอยากจะพูดก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดของคอนเซ็ปต์นะครับหรือหลักการของการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญให้ชาญฉลาดแก้ไขก็หมายความว่าประเทศนั้นมีรัฐธรรมนูญใช้อยู่แล้วต้องแก้ไขเพื่อให้ฉลาดขึ้นส่วนถ้าจะร่างรัฐธรรมนูญให้ชาญฉลาดก็หมายความว่าประเทศนั้นยังไม่มีรัฐธรรมนูญหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญของตนเองแล้วร่างขึ้นมาใหม่ก็สามารถใช้คอนเซ็ปต์หรือหลักการที่ครูจะบอกเนี่ยไปใช้ได้เลยครับครูไม่สงวนหรือไม่มีลิขสิทธิ์สามารถนำไปใช้ได้ทุกประเทศในโลกที่ต้องการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทั่วไปหรือระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมก็แล้วแต่นะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครูก็คิดว่าสิ่งที่ครูอยากจะพูดก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนในเบื้องต้นก็อย่างที่ครูบอกว่าคลิปนี้นะครับการพูดถึงการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเพียงกรอบกว้างๆนะครับกรอบกว้างๆที่ครูนำมาพูดส่วนรายละเอียดลงไปเนี่ยก็จะได้พบกันในคลิปต่อๆไปนะครับในคลิปภาพยนตร์ต่อๆไปซึ่งครูก็จะนำเอาหัวข้อต่างๆที่พูดในคลิปภาพยนตร์ตอนที่11เนี่ยมาขยายความให้เกิดความเข้าใจลงไปถึงในระดับจุลภาคสิ่งที่พูดในวันนี้เนี่ยหรือคือบัญญัติสิบประการเนี่ยก็คือพูดในระดับกว้างๆหรือที่เรียกว่าในระดับมหาภาคนั่นเองทีนี้ครูเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญขึ้นมาครั้งใดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหรือเป็นการร่างรัฐธรรมนูญหรือพูดถึงรัฐธรรมนูญที่ครูอยากจะใช้คำว่าไม่ฉลาดเนี่ยนะครับครูก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับครูก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงสักเท่าไหร่เพราะว่าทุกครั้งที่ครูคิดหรือพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ทำให้ครูเนี่ยรู้สึกเศร้านะครับและไม่เข้าใจในหลายๆจุดนะครับและไม่เข้าใจในหลายๆจุดก็หมายความว่าไม่เข้าใจว่าผู้ที่ร่างเนี่ยมีเจตนาหรือมีนัยยะสำคัญอย่างไรจึงได้ร่างออกมาอย่างนั้นซึ่งหลายๆส่วนหลายๆรัฐธรรมนูญของหลายๆประเทศนะครับ
รัฐธรรมนูญของหลายๆประเทศที่ครูได้ศึกษาได้ดูได้เห็นได้อ่านแม้แต่รัฐธรรมนูญของประเทศเราเนี่ยนะครับก็มีหลายวรรคหลายตอนที่ครูเนี่ยสงสัยนะครับแล้วก็นอกจากจะสงสัยแล้วถึงความไม่ชาญฉลาดแล้วครูก็ยังรู้สึกถึงความไม่โปร่งใสใช้คำนี้ดีกว่านะครับถึงความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตมันก็เลยทำให้ครูรู้สึกเศร้านะครับเศร้าไปกับประเทศที่มีรัฐธรรมนูญเช่นที่ครูว่าเนี่ยในการปกครองประเทศซึ่งในอดีตนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาครูก็มักจะนำเอารัฐธรรมนูญของประเทศโน้นประเทศนี้ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมาศึกษาที่ค่อนข้างละเอียดลงไปแล้วก็ได้จดบันทึกไว้เป็นในฐานข้อมูลด้วยนะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อเหตุผลในการพยายามที่จะไขว่คว้านะครับหาคำตอบของความที่ครูไม่เข้าใจเนี่ยจนกระทั่งในบางโอกาสเนี่ยนะครับครูก็จะต้องไปถามจากผู้ที่เป็นอาจารย์ของครูเนี่ยครับหรือผู้คนที่ครูรู้จักและก็มีตำแหน่งแห่งที่อยู่ในสังคมการเมืองทั้งในประเทศและในโลกกว้างหรือนักวิชาการนักปรัชญาทั้งหลายเพื่อหาคำตอบและจุดหักเหหรือก็คือความพยายามหาคำตอบให้กับตัวเองนะครับให้กับตัวของครูเองว่าจะมีหรือไม่ในโลกนี้จะมีหรือไม่ในโลกนี้ไอ้รัฐธรรมนูญที่ฉลาดปราดเปรื่องดังที่ครูคิดไปประทานโทษนะครับก็คุยแล้วได้มีอารมณ์เลยใช้คำว่าไอ้รัฐธรรมนูญไม่สุภาพเอาใหม่นะครับความพยายามของครูเนี่ยก็เพื่อที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองตัวของครูเองว่ามีรัฐธรรมนูญที่ฉลาดปราดเปรื่องในโลกนี้ไหมดังเช่นที่ครูคิดไว้นะครับแต่นั่นแหละครับในการขวนขวายไขว่คว้าหาข้อมูลต่างๆจำนวนมากมันกลับเป็นผลดีกับครูนะครับมันกลับเป็นผลดีอย่างยิ่งกับครูเพราะนั่นก็หมายความว่าครูมีฐานข้อมูลฐานข้อมูลจำนวนมหาศาลทีเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญและฐานข้อมูลเหล่านั้นก็เป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบที่ครูนำมาประมวลผลมาพูดคุยให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านได้รับฟังในวันนี้ส่วนการที่จะนำไปปฏิบัติและเกิดผลเช่นไรก็อยู่ที่สังคมแต่ละสังคมที่นำไปใช้นะครับแต่ครูพูดเป็นกลางๆไว้และแน่นอนความสำคัญนะครับความสำคัญของข้อมูลต่างๆที่ครูได้มาจากประเทศต่างๆสังคมต่างๆที่มีความแตกต่างกันก็เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อไว้สำหรับเป็นตัวเปรียบเทียบในงานวิจัยของครูทีนี้ครูก็กลับมาพูดถึงความรู้สึกอีกเล็กน้อยของครูนะครับว่าอย่างที่ครูบอกไว้ว่าเมื่อครูรู้ว่าจะต้องมาพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญครูจะรู้สึกเศร้าและไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่แต่นะครับแต่เมื่อครูคิดถึงความรู้และข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของครูที่มีเป็นจำนวนมากอย่างที่ว่ามันก็ทำให้ครูเนี่ยเกิดความรู้สึกต่อความรับผิดชอบที่มีกับสังคมโดยรวมของประเทศและของโลกสิ่งนี้เองนะครับที่ทำให้ครูต้องออกมาทำคลิปภาพยนตร์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคือหมายความว่าครูก็ตัดสินใจที่จะทำเพ
พื่ออะไรเหรอครับสิ่งเดียวที่ครูคิดอยู่ก็คือเพื่อเป็นบันทึกไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเป็นบันทึกอย่างน้อยที่สุดก็เป็นบันทึกจากความคิดของครูไว้ในโลกของความเป็นจริงผู้ใดที่มาศึกษามาฟังและเข้าใจและนำไปปฏิบัติครูก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหรือถึงแม้ว่าจะไม่มีใครนำไปปฏิบัติก็เกิดประโยชน์อยู่ดีประโยชน์ตรงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักหลักหลักกันอาจจะแปลกใจว่าทำไมครูว่าถ้าถึงไม่มีใครเอาปฏิบัติเอาไปปฏิบัติก็มีประโยชน์อยู่ดีก็สำหรับนักวิจัยอย่างครูแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าไม่มีใครเอาไปปฏิบัติก็มีประโยชน์ประโยชน์อยู่ตรงที่การนำไปเปรียบเทียบนะครับนำไปเปรียบเทียบกับเงื่อนไขและวิธีการในการสร้างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับวิธีการอีกหลายๆรูปแบบหรือหลายๆแบบการความถูกต้องแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเห็นไหมครับอย่างไรก็มีประโยชน์ครับทีนี้นะครับหลังจากที่ผ่านห่วงช่วงเวลามาอย่างที่ครูว่าไว้ก็คือเกือบ5ทศวรรษนะครับซึ่งครูก็ได้อ่านข้อมูลย้อนหลังนะครับไปจำนวนมากทีเดียวในที่สุดครูก็มีคำตอบว่ารัฐธรรมนูญที่ฉลาดปราดเปรื่องเนี่ยควรจะมีลักษณะเป็นเช่นไรและครูก็ได้นำเอางานวิจัยของครูเนี่ยเข้าไปนะครับก่อนที่จะนำมาพูดมาแจงให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านได้รับทราบกันนะครับครูก็ได้นำเอางานวิจัยของครูเนี่ยเข้าไปจับนะครับหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า implement กับรัฐธรรมนูญของทุกประเทศนะครับที่มีระบบการเมืองการปกครองที่เจริญก้าวหน้าแล้วหรืออาจจะบอกได้ว่าของประเทศที่ครูว่าเนี่ยเป็นระบบการเมืองและการปกครองที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเช่นประเทศอังกฤษซึ่งเป็นแม่แบบของประชาธิปไตยอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่พัฒนาการปกครองตามแบบของอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมอาจจะดีกว่าอังกฤษด้วยซ้ำฝรั่งเศสญี่ปุ่นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนครับและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสหรัฐอเมริกาและโดยหลักการของรัฐธรรมนูญที่ฉลาดที่ครูทำการวิจัยนั้นมีหลายแง่หลายมุมมากนะครับแต่นั่นแหละครับถ้าจะนำมาพูดในที่นี้ต้องมีเวลามากสักนิดนึงซึ่งครูก็เคยสัญญาแล้วว่าครูจะทำคลิปภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ฉลาดปราดเปรื่องเนี่ยโดยเฉพาะให้เป็นของขวัญกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านให้ได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับแต่ณที่นี้เนื่องจากข้อจำกัดของเวลาข้อจำกัดของการค้นคว้าหาข้อมูลซึ่งก็จะทำให้ครูเนี่ยสามารถที่จะแสดงให้เห็นได้ในบางหัวข้ออย่างที่ครูบอกนะครับก็คือไม่อธิบายลงลึกในรายละเอียดเพียงจะขยายความให้ทราบบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือจดจำง่ายนะครับหรือเรียกหาได้ถูกต้องตรงประเด็นครูก็ขอเรียกนะครับข้อปฏิบัติในการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญของครูเนี่ยนะครับ
ข้อเสนอแนะอันนี้นะครับครูขอเรียกว่าบัญญัติ10ประการครับครูขอเรียกว่าบัญญัติ10ประการก่อนในเบื้องต้นซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านี้อย่างที่เคยพูดไว้นะครับบัญญัติ10ประการของครูเนี่ยนะครับข้อที่1รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับจะต้องบัญญัติให้สั้นกระชับอ่านเข้าใจง่ายเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในประเทศและตัวอักษรที่ใช้จะต้องแน่นอนดิ้นไม่ได้หรือดิ้นให้ได้ให้น้อยที่สุดเพื่อลดการตีความให้แปลแยกออกไปจากเจตนารมณ์ของการบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นมาและจะต้องกล่าวถึงที่มาของอำนาจทั้ง3ก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการซึ่งทั้ง3อำนาจนี้จะต้องมาจากประชาชนเท่านั้นครับอันนี้คือข้อที่1 ในส่วนของข้อที่2รัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดเนี่ยจะต้องทำให้เกิดวงจรของระบบการเมืองและการปกครองให้เกิดขึ้นให้ได้ซึ่งลักษณะวงจรหรือวงจรของระบบเนี่ยก็คือการหมุนเวียนของอำนาจในด้านการเมืองและการปกครองให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างยุติธรรมและสามารถทำให้การส่งผ่านอำนาจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรมในข้อที่3นะครับรัฐธรรมนูญที่ฉลาดจะต้องทำให้เกิดวงจรของระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ได้ก็เช่นเดียวกันระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับตรงนี้ต้องอธิบายกันยาวทีเดียวนะครับแต่หน้าที่ตรงนี้เนี่ยครูบอกสั้นๆได้ว่าระบบเศรษฐกิจต้องมีวงจรที่ฝรั่งเขาเรียกว่า life cycle หรือวงจรชีวิตของระบบเศรษฐกิจซึ่งครูพูดเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับผู้คนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งอยู่ในระบบเศรษฐกิจเขาจะเข้าใจทันทีและรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดจะต้องมีผลโดยตรงทั้งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการก่อให้เกิดวงจรของระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ได้นั่นจะนำพามาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขและข้อนี้แหละครับที่เป็นข้อที่ครูบอกเสมอว่าสิ่งที่ผู้คนบอกว่ารัฐธรรมนูญกินไม่ได้รัฐธรรมนูญไม่มีผลต่อปากท้องของประชาชนไม่ใช่แต่รัฐธรรมนูญที่ฉลาดและก่อให้เกิดวงจรของระบบเศรษฐกิจอย่างที่ครูว่านะครับจะมีผลโดยตรงกับเศรษฐกิจหรือกระเป๋าของประชาชนทุกคนในชาติอย่างแน่นอนและชัดเจนมากนะครับซึ่งในข้อ2กับข้อ3เนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็คือรัฐธรรมนูญที่ฉลาดจะต้องทำให้เกิดวงจรของระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะไปปรากฏผลในข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดจะต้องทำให้ภาคส่วนของการดูแลสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของธรรมชาติของประเทศมีความแน่นอนมั่นคงและก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยของประชากรของประเทศได้ด้วยความเชื่อมั่นสูงสุดครับต่อมานะครับก็เป็นข้อที่5นะครับรัฐธรรมนูญที่ฉลาดจะต้องทำให้เกิดระบบพรรคการเมืองที่มี2พรรคใหญ่ๆมีนโยบายต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและง่ายต่อการตัดสินใจเลือกจากประชาชนในสภาวะการต่างๆ
ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดจะต้องเป็นตัวหรือเป็นแคตาไลซ์หรือเป็นตัวเร่งส่งเสริมชี้นำประชาชนในชาติให้เกิดจิตสำนึกให้เกิดความรู้ว่าพรรคการเมืองต่างๆมีพฤติกรรมมีลักษณะเฉพาะเช่นไรและเมื่อมีการเลือกตั้งบ่อยๆก็จะเป็นการเขย่าให้เกิดการรวมตัวกันของพรรคการเมืองที่มีนโยบายเหมือนกันหรือคล้ายกันจนในท้ายสุดต้องเหลือพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่พร้อมที่ประกอบไปด้วยบุคลากรเก่งๆพร้อมที่เข้ามาบริหารประเทศชาติเพียง2พรรคและครูก็สามารถที่จะอธิบายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆและท่านผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านให้ทราบไว้เลยนะที่นี้ว่าอันนี้ครูก็จะมีคำถามสักเล็กน้อยนะครับว่าสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและท่านผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านว่าทุกท่านเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศที่เขาเจริญแล้วทั้งหมดนะครับไปดูได้เลยครับประเทศที่เขาเจริญแล้วทั้งหมดเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมนะครับประเทศเหล่านี้ทำไมจึงมีพรรคการเมืองใหญ่ๆเพียง2พรรคนะครับถึงแม้ว่าในระบบการเมืองของเขานะครับจะมีหลายพรรคแต่จะมีพรรคใหญ่ๆเป็นพื้นฐานเนี่ยผัดเปลี่ยนกันเข้าบริหารราชการแผ่นดินของประเทศเพียง2พรรคและโดยปกติถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยก็จะมีพรรคที่เป็นแนวเสรีนิยมนะครับหรือก็คือพรรคฝ่ายซ้ายแล้วก็พรรคที่เป็นแนวอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายขวาเท่านั้นนะครับซึ่งพรรคฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาเนี่ยครูก็จะไม่อธิบายรายละเอียดตรงนี้นะครับจะไปอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงตอนทำคลิปภาพยนตร์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดเนี่ยที่ครูสัญญาไว้ตรงนั้นอธิบายละเอียดยิบเลยนะครับให้จำไว้ก่อนนะข้อที่5ใช่ไหมครับข้อที่5เนี่ยคือรัฐธรรมนูญต้องมีบทบาทหรือมีอิทธิพลนะครับต่อการชี้นำให้ระบบการเมืองของประเทศสุดท้ายแล้วต้องเป็นสุดท้ายแล้วต้องมีพรรคการเมืองใหญ่ๆเพียง2พรรคผัดเปลี่ยนกันบริหารประเทศขึ้นอยู่กับจังหวะและก็ระบบเศรษฐกิจหรือสภาพเศรษฐกิจของโลกเป็นเช่นไรและควรจะให้พรรคใดขึ้นมาบริหารในช่วงไหนตรงนี้สำคัญมากนะครับข้อที่5นี่สำคัญก่อให้เกิดข้อที่3และ4ได้สบายๆเลยนะครับถ้าเราอธิบายในรายละเอียดลงไปซึ่งครูจะอธิบายละเอียดยิบนะครับอธิบายละเอียดยิบในวันหน้าอันนี้ก็คือข้อที่5แล้วสำหรับรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดในความหมายของครูภาวิตนะครับต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6รัฐธรรมนูญที่ฉลาดที่เฉลียวฉลาดเนี่ยนะครับต้องสามารถก่อให้เกิดการตรวจสอบและการทวงดุลที่ดีที่สุดให้ได้ก็คือ check and balance นะครับในภาษาอังกฤษจะต้องก่อให้เกิดการตรวจสอบและการทวงดุลที่ดีที่สุดให้ได้ซึ่งตรงนี้ครูก็บอกได้กว้างๆ ว่าต้องมาจากประชาชนนะครับต่อไปเป็นข้อที่7นะครับรัฐธรรมนูญที่ฉลาดนะครับต้องสามารถที่จะชักจูงหรือมีอิทธิพลโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่ที่จะก่อให้เกิดรัฐสวัสดิการการประกันสุขภาพการประกันผู้ว่างงานตลอดจนถึงการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม
ได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้มีผลนะครับให้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้น้อยที่สุดอันนี้คือข้อที่7นะครับไป7ข้อแล้วนะครับรัฐธรรมนูญที่ฉลาดนะครับต่อไปเป็นข้อที่8นะครับรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดของครูประวิตรในข้อที่8เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญต้องมีความสามารถที่จะลดทอนความเครียดของสังคมจากความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านการเมืองการปกครองได้อย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขต่อประเทศชาติโดยรวมซึ่งนั่นก็ย่อมจะหมายความว่าจะเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและจะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือเดินไปข้างหน้าของระบบเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของนักลงทุนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคความเชื่อมั่นของระบบโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศและจากต่างประเทศและผลก็จะปรากฏในระดับจุลภาคที่ก่อให้เกิดความผาสุกกับประชาชนทุกคนในประเทศครับรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดในข้อที่9นะครับรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดในข้อที่9เนี่ยจะต้องชักจูงให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาตินะครับเมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมีการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งก็ต้องมีการแตกแยกของประชาชนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นสองพรรคการเมืองใหญ่ละครับที่มีแนวนโยบายการบริหารประเทศมีแนวนโยบายการปฏิบัติต่อประชาชนของประเทศต่างกันโดยสิ้นเชิงก็จะแบ่งแยกประชาชนออกเป็นสองกลุ่มอย่างน้อยที่สุดรัฐธรรมนูญที่ฉลาดจะต้องชักจูงให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งทุกผู้คนนะครับทุกหมู่เหล่าทุกสัญชาติและเชื้อชาติทุกสีผิวในประเทศนั้นๆต้องมีศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต้องกระจายสู่ผู้คนในสังคมทุกคนเท่าเทียมกันและรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดจะต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและแน่นอนครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10รัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดจะต้องสามารถสร้างคนยุคใหม่นะในแต่ละห่วงช่วงเวลาให้สามารถสืบทอดเจตนารมณ์อย่างไม่ขาดช่วงและก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของสังคมและของประเทศไปทุกยุคทุกสมัยอย่างยั่งยืนโดยสามารถลดความขัดแย้งระหว่างผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยของเวลาของช่วงเวลาที่ต่างกันซึ่งฝรั่งเรียกว่า generationครูก็เชื่อว่าพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่รักและเคารพทุกท่านคงเคยได้ยินนะครับเจน X เจน Y เจน Alpha นะครับนี่หมดแล้วครับเจน Beta นะครับก็จะต้องทำให้ผู้คนในเจนต่างๆเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความคิดความอ่านสอดคล้องกันตามเจตนารมณ์ของ
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาตินะครับนี่นะครับก็คือรัฐธรรมนูญที่ฉลาดเฉลียวในความหมายของครูหรือบัญญัติสิบประการที่รัฐธรรมนูญจะต้องมีเป็นพื้นฐานถ้ามีสิบข้อนี้แล้วนะครับประเทศใดก็ได้นะครับครูขอท้าเลยนะครับประเทศใดก็ได้นะครับในโลกนี้นะครับเอาสิบข้อนี้นะครับไป implement นะครับไปใช้นะจะเจริญแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับก็ต้องเป็นมหาอำนาจนี้ไม่ในด้านใดด้านหนึ่งอย่างแน่นอนครูเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราละครับตอนนี้ก็ถึงตอนท้ายแล้วนะครับตอนท้ายของคลิปภาพยนตร์ตอนที่11นี้ครูก็จะมีเรื่องอีกเล็กน้อยนะครับมาพูดเมื่อถึงตอนนี้หรือครูอาจจะพูดว่าในท้ายที่สุดนี้ครูในฐานะของบุคคลผู้สูงด้วยวัยวุฒิพอสมควรนะครับคือมีชีวิตมามากกว่า6ทศวรรษแล้วครูขอพูดสิ่งที่ครูอยากจะพูดเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับประเทศของเราประเทศต่างๆในโลกและท้ายที่สุดก็คือโลกของเราก็เพื่อที่จะบันทึกไว้เป็นข้อเตือนใจแก่ผู้คนในรุ่นเดียวกับครูที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้และเป็นบันทึกไว้สำหรับเยาวชนของประเทศเราและของโลกที่กำลังเติบโตขึ้นมาจากเด็กขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจากใจจริงนะครับครูขอโทษต่อผู้คนที่เป็นเยาวชนในขณะนี้ทุกท่านในการบริหารระบบเศรษฐกิจของประเทศจนทำให้ประเทศต้องพบเจอหรือพบกับความล้มเหลวทางเศรษฐกิจมาอย่างบ่อยครั้งและซ้ำซากจนเกิดเป็นวงจรอุบาทในระบบเศรษฐกิจดังที่เราท่านๆได้พบเจอกันมาตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาครูขอโทษต่อเยาวชนทั้งหลายที่ไม่สามารถทำให้ระบบการเมืองการปกครองเจริญก้าวหน้าเป็นที่หวังของผู้คนในสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายจนเป็นวงจรอุบาทในทางการเมืองและการปกครองเช่นเดียวกับวงจรอุบาทในระบบเศรษฐกิจของประเทศเช่นกันจากความน่าละอายของคนในยุคของครูที่เห็นแก่ตัวมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างไม่มียางอายก่อให้เกิดความเสื่อมสุดของบ้านเมืองและของโลกอย่างชัดเจนและครูก็ต้องขอโทษต่อเยาวชนทั้งหลายที่คนในรุ่นของครูและรุ่นปู่ย่าตายายเป็นสาเหตุของความล่มสลายของการปกป้องระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจนก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อความสูญสลายของโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ในช่วง 5-6 ทศวรรษที่ผ่านมาครับและครูก็ต้องขอเอาใจช่วยต่อบรรดาเยาวชนของประเทศและของโลกจงลุกขึ้นต่อสู้เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงและก่อให้เกิดสิ่งดีๆของประเทศชาติและของโลกอย่างเข้มแข็งสันติและฉลาดด้วยครับขอพระคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับ